สวัสดีค่ะมาพบกับครูหมีอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องตารางธาตุและคุณสมบัติของธาตุโดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้คือ 1. นักเรียนสามารถอธิบายการจัดธาตุในตารางธาตุและคุณสมบัติของธาตุได้นะคะธาตุจำแนกออกเป็นประเภทใดได้บ้างนะคะธาตุจำแนกออกเป็นประเภทโลหะอะโลหะและกึ่งโลหะนะคะตารางธาตุและคุณสมบัติของธาตุนะคะโลหะมีสถานะเป็นของแข็งมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวและความหนาแน่นสูงนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีมีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้และไอออนไนเซชันต่ำนะคะกึ่งโลหะมีสถานะเป็นของแข็งมีสมบัติอยู่กึ่งระหว่างโลหะกับอะโลหะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวและความหนาแน่นสูงสามารถนำไฟฟ้าได้มีค่าไอออนไนเซชันและอิเล็กโทรเนกาติวิตี้สูงนะคะอะโลหะมีทั้ง3สถานะก็คือของแข็งของเหลวและก็แก๊สนะคะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวและความหนาแน่นต่ำไม่นำไฟฟ้าและความร้อนยกเว้นแกรไฟต์นะคะสามารถนำไฟฟ้าได้นะคะและนำความร้อนได้มีค่าไอออนไนเซชันและอิเล็กโทรเนกาติวิตี้สูงนะคะโลหะแทนซิชันนะคะมีสถานะเป็นของแข็งยกเว้นปลอดนะคะปลอดจะมีสถานะเป็นของเหลวมีความเป็นโลหะน้อยกว่าโลหะหมู่ 1A และ 2A นะคะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวและความหนาแน่นสูงสามารถนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีมีค่าไอออนไนเซชันและอิเล็กโทรเนกาติวิตี้ต่ำนะคะแลนทาไนท์และแอคทินไนท์นะคะเป็นโลหะแทนซิชันชั้นในนะคะแลนทาไนท์มีเลขอะตอมมากเป็นธาตุที่หายากแอคทินไนท์เป็นธาตุกัมมันตรังสีมีเลขอะตอมมากมีครึ่งชีวิตที่สั้นนะคะเป็นธาตุที่หายากตารางธาตุในปัจจุบันนะคะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม A เรียกว่าธาตุ representative นะคะมี8หมู่โดยธาตุแต่ละหมู่มีสมบัติคล้ายคลึงกันและมีชื่อเรียกเฉพาะเช่นนะคะโลหะหมู่ 1A มีชื่อเรียกเฉพาะว่าโลหะแอลคาไลน์นะคะมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาสูงนะคะหมู่ 2A นะคะก็คือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธนะคะและธาตุกึ่งโลหะนะคะจะสังเกตว่าในตารางธาตุจะอยู่ในแนวขั้นบันไดนะคะธาตุหมู่ 6A มีชื่อเรียกเฉพาะว่าธาตุเชลโคเจนนะคะธาตุหมู่ 7A มีชื่อเรียกเฉพาะว่าแฮโลเจนและธาตุหมู่ 8A จะมีชื่อเรียกว่าแก๊สเฉื่อยหรือแก๊สมีตระกูลนะคะนักเรียนสังเกตนะคะตรงกลางตารางธาตุนะคะที่เป็นสีฟ้านะคะตรงกลางที่มีสีฟ้านั้นนะคะจะเรียกว่าธาตุแทนซิชันนะคะตารางธาตุในปัจจุบันธาตุที่อยู่ในแนวนอนเรียกว่าคาบมีทั้งหมด7คาบนะคะธาตุที่อยู่ในแนวตั้งเรียกว่าหมู่มีทั้งหมด18หมู่แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือธาตุกลุ่ม A เรียกว่าธาตุ representative ประกอบไปด้วยหมู่ 1A ถึงหมู่ 8A ธาตุกลุ่ม B เรียกว่าธาตุ transition ประกอบไปด้วยหมู่ 1B ถึงหมู่8B นะคะการจัดเรียงธาตุในปัจจุบันสามารถจัดเรียงตามเลขอะตอมนะคะซึ่งแบ่งธาตุออกเป็น8หมู่และ7คาบนะคะธาตุในหมู่เดียวกันจะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากันเช่นหมู่ 1A มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ1หมู่ 3A มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ3เป็นต้นนะคะและจัดเรียงไว้ในแนวดิ่งหรือแนวตั้งนะคะจะมีสมบัติทางเคมีและทางกายภาพคล้ายคลึงกันธาตุในคาบเดียวกันนะคะจะมีจำนวนระดับพลังงานเท่ากันนะคะเช่นธาตุที่อยู่ในคาบ1มีระดับพลังงานเท่ากับ1ธาตุที่อยู่ในคาบ3มีระดับพลังงานเท่ากับ3เป็นต้นซึ่งจะจัดเรียงธาตุตามแนวนอนและจะมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสมบัติต่างๆต่อเนื่องกันด้วยนะคะสรุปตารางธาตุในปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น18หมู่
7คาบและ18หมู่จะแบ่งย่อยออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มย่อย A 8หมู่และกลุ่มย่อย B 8หมู่นะคะกลุ่มย่อย A มีชื่อเรียกว่าธาตุ representative กลุ่มย่อย B มีชื่อเรียกว่าโลหะ transition นะคะและธาตุ representative จะสามารถแบ่งตามสมบัติเป็นโลหะอะโลหะและกึ่งโลหะนั่นเองนะคะสุดท้ายนี้นักเรียนอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนเรื่องตารางธาตุและคุณสมบัติของธาตุกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ